สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมการฝึกทักษิณ12ในปีพุทธศักราช2512เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศเรือตรีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกยกพลขึ้นบกของกองทัพเรือที่หาดบ้านทอนตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมในการฝึกทักษิณ12ในวันนั้นทั้งสองพระองค์ทรงเครื่องแบบฝึกทหารนาวิกโยธินซึ่งเป็นชุดเขียวแขนยาวกระเป๋าด้านซ้ายปักนาวิกโยธินและทรงสะพายพระแสงปืน M16 ประทับที่รถสะเทินน้ำสะเทินบกพระที่นั่ง LVT4 หมายเลข101เสด็จพระราชดำเนินนำทหารนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรการฝึกตามเส้นทางเข้าโจมตีข้าศึกสมมุติด้วยความสนพระทัยยิ่งในวันที่2สิงหาคม2512จากวันมหาปิติของกองทัพเรือนี้เองทำให้กองทัพเรือมีแนวคิดที่จะจัดตั้งหน่วยกำลังทหารนาวิกโยธินขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งก็คือค่ายจุฬาภรณ์ซึ่งถือเป็นมิ่งขวัญของทหารนาวิกโยธินและชาวจังหวัดนราธิวาสทุกคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่แห่งกองทัพเรือ